กต.ยอมรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาดจริงกรณีปัญหาจำนวนบัตรเสียเขต10ชลบุรีขณะที่การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report เกือบครบ 100% แล้วพรรคก้าวไกลนัดพรรคร่วมรัฐบาลหารือวันพรุ่งนี้ขณะที่สว.บางส่วนเริ่มแสดงจุดยืนพร้อมสนับสนุนฉันทามติของประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าประชุมครม.นัดแรกหลังเลือกตั้งยินดีทุกพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนยอมรับคะแนนเสียงรวมไทยสร้างชาติไม่พอให้ไปต่อศาลมีนบุรีสั่งจำคุกว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเมาแล้วขับจำคุก2เดือนแต่รอลงอาญา2ปีขณะเจ้าตัวแถลงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบไฮไลท์การแข่งขันซีเกมส์จากประเทศกัมพูชาและปฏิกิริยาหลังเกมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศไทยพบอินโดนีเซียสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้16พฤษภาคมนะครับเราติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งล่าสุดพรรคก้าวไกลก็เตรียมนัด6พรรคร่วมรัฐบาลที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้หารือกันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่วันนี้ได้นัดหารือกับเพื่อไทยเพียง2พรรคโดยทุกพรรคตอนนี้ตอบรับเข้าร่วมหารือแล้วส่วนนายทักษิณชินวัตรก็พูดใน Clubhouse Care Talk สนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีดีลลับอะไรนะครับกับพรรคการเมืองอื่นสำหรับความเคลื่อนไหววันนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้นัดหารือกับพรรคเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นการภายในในฐานะพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับ1และอันดับ2เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลและจะนัดพรรคร่วมรัฐบาลที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ประกาศไปว่าจะมี6พรรคก็คือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมและก็มีอีก2พรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็คือไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมมาร่วมหารือในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นแต่ว่ายังไม่ระบุสถานที่นะครับซึ่งทุกพรรคได้ตอบรับเข้าร่วมหารือแล้วส่วนท่าทีของแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ถูกทาบทามร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงสปิริตทางการเมืองด้วยการประกาศจุดยืนที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลให้ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามเต็มภาคภูมินายเศรษฐาระบุว่าจำนวนส.ส.ที่พรรคก้าวไกลได้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์แนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติจากประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยเช่นเดียวกับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าช่วยให้พรรคแกนนำอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก่อนถ้าตั้งไม่สำเร็จก็จะต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรใครที่สมควรจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามหลักแล้วก็ต้องเสนอบุคคลที่อยู่ในบัญชีขณะนี้ก็มีเพียง2พรรคก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยถ้าในบัญชีไม่ผ่านก็จะไปสู่ขั้นตอนการเสนอชื่อนอกบัญชีในขณะเดียวกันก็ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลว่าพรรคเพื่อไทยได้ตั้งนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเป็นผู้ประสานงานกับพรรคก้าวไกลแล้วก่อนที่จะนำเรื่องเข้ามาสู่บนโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการนายแพทย์ชนน่านย้ำว่าเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลประกาศชัดว่าจะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ภารกิจที่ทำร่วมกันบรรลุเป้าหมายไม่ใช่มาร่วมแล้วถือมีดอยู่ข้างหลังไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเราต้องยึดหลักเบื้องต้นก่อนนะครับต้องช่วยให้พรรคก้าวไกลเนี่ยทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้ส่วนมันมีเงื่อนไขอะไรต่อไปยังไงก็ต้องมาพูดคุยกันต่อเราไม่ได้หมายว่าเราจะรอจังหวะว่าจะมาจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ก้าวไกลทำไม่เสร็จเพราะว่าเราจับมือกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาพูดคุยกันว่าถ้าสมมติเอาพูดกันตรงๆก็คือเมื่อเลือกนายกไม่ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปพวกเราเนี่ยที่จับมือกันตรงนี้จะทำยังไงแม้ว่านะครับก้าวไกลไม่สามารถที่จะโหวตนายกได้ก้าวไกลก็ควรจะต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต่อไปครับเราเข้ามาเนี่ยเราต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ภารกิจที่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายอันนี้เราประกาศแล้วเราไม่ใช่บอกว่ามาร่วมแล้วเราถือมีดอยู่ข้างหลังไม่อย่างนั้นนะครับเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรพูดใน Clubhouse Care Talk เมืองไทยหลังเลือกตั้งแคร์คิดเคลื่อนไทยว่าซีนามื้อ
สึนามินะครับมาตอนท้ายเพราะว่าโพลแรกๆมานิ่งๆ นี่หมายถึงเพื่อไทยนะครับแต่ก้าวไกลมาตอนท้ายนายทักษิณได้แสดงความยินดีกับส.ส.ที่ได้เข้าสภายินดีกับพรรคก้าวไกลบอกว่าเก่งมากและทีมงานเก่งทำให้คิดถึงยุคไทยรักไทยที่เข้ามา disrupt พรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นนอกจากนี้ก็พูดถึงกรณีที่มีการเสนอให้พรรคเพื่อไทย disrupt ตัวเองการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีการ rebrand แล้วแต่ว่าด้วยพรรคเป็นพรรคใหญ่ก็ต้องค่อยๆปรับในสิ่งที่ตัวเองมีนั้นให้ดีขึ้นนายทักษิณก็ยังบอกอีกครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าส.ส.คนไหนที่ทำงานไม่เข้มข้นทิ้งพื้นที่ก็ไม่มีใครเลือกแล้วทั้งหมดนั้นต้องหัดเรียนรู้จากความผิดพลาดโค้ชกับนักกีฬาไม่ต้องมาตีกันไปฝึกกันมาใหม่ถึงเวลาก็มาแข่งใหม่แล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีดีลลับเพื่อไทยมีสปิริตประชาธิปไตยต้องเริ่มด้วยสปิริตของพรรคการเมืองทุกคนต้องพูดเหมือนกันอย่าอยากไปเป็นรัฐบาลหาเงินเลือกตั้งอย่างเดียวต้องมีหลักการตรงไปตรงมาจะดีที่สุดถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะประกาศจะตั้งรัฐบาล6พรรค310เสียงเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วแต่ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลจะสำเร็จหรือไม่จะต้องเกิดขึ้นหลังการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภามาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและต้องมีคะแนนเสียงมากกว่า376เสียงนะครับซึ่งต้องการเสียงสว.อีกไม่น้อยกว่า67เสียงจากท่าทีสว.ส่วนใหญ่บางส่วนนั้นก็มีเงื่อนไขที่มีท่าทีไม่ยอมรับนโยบายของพรรคก้าวไกลกรณีแก้ไขกฎหมายมาตรา112แต่ก็เริ่มมีสว.บางส่วนที่แสดงจุดยืนนะครับพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากฉันทามติของประชาชนและก็เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เอกสิทธิ์ตามฉันทามติของประชาชนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคก้าวไกลก็เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสว.นะครับเรียกร้องสว.ที่เคยยกมือสนับสนุนการยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรียืนยันตามจุดยืนเดิมนะครับข่าว3มิติได้พยายามสำรวจจุดยืนของสมาชิกวุฒิสภาที่เริ่มมาแสดงท่าทียอมรับฉันทามติของประชาชนนอกจากนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะที่ออกมาโพสต์ข้อความว่าผลเลือกตั้ง14พฤษภาคมสะท้อนเจตนามหาชนชัดเจนแล้วจากนี้ควรจะปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยทำงานต่อไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้แทรกแซงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดร่วมกันสานพลังสร้างชาติตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายจะดีกว่าประเทศไทยจะได้ไปต่อนอกจากนี้ก็มีนายสาคีพิทักษ์คุมพลสมาชิกวุฒิสภาเปิดใจกับข่าว3มิติพร้อมยอมรับในฉันทามติของประชาชนให้พรรคที่ได้คะแนนอันดับ1ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลและก็เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาสามารถมีเอกสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจากการสอบถามเพื่อสมาชิกวุฒิสภาก็มีไม่น้อยกว่า10คนที่แสดงจุดยืนไปแล้วพรรคที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ส่วนตัวผมเองก็คงต้องไม่มีทางเลือกอื่นนะครับถ้าเรายังยืนหยัดในเรื่องของหลักการของระบบรัฐสภาและทำให้กลไกหรือกระบวนการของสภาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยกันดูช่วยกันพิจารณานะครับอย่าพยายามที่จะไปตั้งธงว่าใครแล้วก็ผมก็อยากจะชวนนะครับว่าพวกเราที่อยู่ในสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่เอากลไกหรือเอาหลักการของระบบรัฐสภามาเป็นตัวตั้งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนายสากียังมีความเห็นนะครับกรณีที่มีสว.บางส่วนจะไม่เลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลเพราะเงื่อนไขการแก้ไขมาตรา112โดยเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ถกเถียงกันในรัฐสภาเพราะเป็นเรื่องสำคัญการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีจะยืนตามหลักการของประชาธิปไตยได้นอกจากนี้ข่าวสามมิติได้สอบถามไปที่นายรณวริศปรียฉัตรตระกูลสมาชิกวุฒิสภาเป็นอีกคนหนึ่งที่ประกาศจุดยืนเคารพเสียงของประชาชนซึ่งขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของส.ส.ในการรวมกันจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวนั้นจะเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายด้านการเกษตรแล้วก็เห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ว.ในการตัดสินใจผมย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะยืนอยู่บนหลักนี้แล้วใครก็ได้ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้นะครับผมก็โอเคแล้วก็ยินดีผมไม่รังเกียจว่าจะเป็นใครมาจากไหนพรรคไหนไม่ได้ว่านะครับตอนนี้ต้องให้เกียรติทางส.ส.ท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพรรคที่มีคะแนนเสียงสูงสุดในการ
รวบรวมคะแนนเสียงแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส่วนสวที่มีรายงานว่าจะยกมือตามเสียงของประชาชนก็เช่นนายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นายอนุสาสสุวรรณมงคลนายพิสารมานวพัฒน์ซึ่งอาจจะมีจำนวนไม่ถึง20คนก็ทำให้ภาคประชาชนและนักวิชาการออกมาเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาใช้โอกาสนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางการจับตาของประชาคมโลกผมคิดว่าบทบาทของวุฒิสมาชิกที่ได้อาจจะตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจากที่มานะครับจะไม่ได้มาจากประชาชนก็ตามแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่วุฒิสมาชิกจะช่วยให้ระบบรัฐสภาเนี่ยฮะเราได้ทำงานต่อไปข้างหน้าและผมอยากจะชี้ชวนให้เห็นวุฒิสมาชิกจะเป็นกลไกสำคัญที่จะแปรเปลี่ยนนะครับความขัดแย้งหรือจะแปรเปลี่ยนไม่ให้เกิดความรุนแรงหลังจากการเลือกตั้งคือในมุมมองต่างประเทศเนี่ยมันสำคัญมากเรื่อง reputation เรื่องความสง่างามถ้าเราทำตามคันลองประชาธิปไตยที่ไม่มีการซิกแซกที่รู้ว่าไปเลือกตั้งผลออกมาเป็นแบบนี้นายกรัฐมนตรีคนนี้คือคนนี้มันความชัดเจนตรงนี้ครับมันทำให้นโยบายการต่างประเทศเราการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีพื้นฐานรากที่แข็งแรงที่สมบูรณ์การเจรจาอะไรต่างๆเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลได้ส่งจดหมายถึงสมาชิกวุฒิสภา250คนเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะสว63คนที่เคยสนับสนุนการยกเลิกมาตรา272ที่ให้อำนาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีเช่นนายกล้านรงค์จันทิกนายคำนวณสิทธิสมานพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนนายชันวิทย์ผลชีวินนายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นายวันชัยสอนสุริและนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับด้านผู้บัญชาการเหล่าทัพมีรายงานว่าจะงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้มีการประชุมครม.นัดแรกหลังการเลือกตั้งนะครับท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อท่าทีของรัฐมนตรีในแต่ละคนต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมครม.ถึง13คนนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังจากผ่านการเลือกตั้งโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเดินออกจากตึกไทยคู่ฟ้าไปที่ตึกสันติไมตรีหันไปทักทายตำรวจและก็สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานอยู่ระหว่างนั้นสื่อมวลชนถามพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นยังไงบ้างพลเอกประยุทธ์ตอบว่าก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนนะครับส่วนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่าได้ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์อย่างไรบ้างพลเอกอนุพงษ์ระบุว่ายังไม่ได้พบพลเอกประยุทธ์เลยส่วนทิศทางการเมืองพลเอกอนุพงษ์ระบุว่าเคยบอกไปนานแล้วซึ่งคำตอบก่อนหน้านี้ของพลเอกอนุพงษ์ก็คือจะไม่กลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกแล้วครับวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม13คนเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นายดอนปรมัตถ์วินัยนายอิทธิพลคุณปลื้มนางสาวตรีนุชเทียนทองนายอเนกเหล่าธรรมทัตนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นต้นนะครับหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินมาพบพลเอกประวิตรที่ประตูข้างตึกสันติไมตรีถามว่าพี่จะกลับบ้านหรือเข้าไปพักพลเอกประวิตรก็ตอบกลับว่าเข้าบ้านก่อนพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวตอบพร้อมกับยิ้มว่าไปพักผ่อนก่อนนะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็มาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครับเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่าในนามนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำงานขอบคุณคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ให้กับตัวเองรวมทั้งแสดงความยินดีกับทุกพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับการประชุมครม.วันนี้ที่ประชุมครม.นั้นอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตโควิด-19 รวมถึงอนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติขยายเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาโมเสตนะครับหลังจากจบการแถลงข่าว
Facebook ของนายธนกรวังบุญคงชนะก็เผยแพร่คลิปภาพการแถลงของพลเอกประยุทธ์แนะนำพรรครวมไทยสร้างชาติขอบคุณผู้ลงคะแนนแม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะให้ได้ไปต่อครับเราได้รับแรงใจสนับสนุนมาจากทุกช่องทางทั้งที่เจอหน้ากันผ่านจดหมายผ่านการสื่อสารออนไลน์การสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทำให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทำแล้วและทำอยู่พรรคของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพรรคอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเช้านี้นายธนกรก็ระบุถึงความชัดเจนทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเมื่อสุดท้ายแล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์ก็คงจะวางมือและพักผ่อนเพราะว่าทำงานให้ประเทศมายาวนานตั้งแต่รับราชการทหารแล้วไปดูด้านของกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้แจงกรณีปัญหาการรวบรวมผลบัตรเสียที่เขตเลือกตั้งที่10ที่ชลบุรีว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูลแต่ว่าไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report ของกกต.จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ครบ 100% นะครับเว็บไซต์รายงานผลเลือกตั้งปี2566อย่างไม่เป็นทางการ ECT Report ของกกต.ข้อมูลเมื่อ 17:20 วันที่15พฤษภาคม2566รายงานความคืบหน้าการนับคะแนนจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้ว 94,608 หน่วยจากจำนวน 95,137 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 99.44 ส่วนปัญหากรณีมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าบัตรเขย่งจำนวน 4,995 บัตรที่เขตเลือกตั้งที่10จังหวัดชลบุรีนั้นกกต.ก็ชี้แจงว่ามีบัตรเสียของผู้มาใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้งนั้น 2,234 บัตรแต่เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการประจำเขตที่10นั้นก็ได้ประมวลผลข้อมูลว่ามีบัตรเสียจำนวน 7,229 บัตรจึงทำให้พนักงานผู้ควบคุมแผ่นป้ายรายงานผลการนับคะแนนเขียนคะแนนไปตามผลประมวลที่ส่งมาหลังจากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่10พรรคเพื่อไทยได้ทักท้วงว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มีบัตรเสียและบัตรไม่เลือกผู้ใดยอดรวมไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต10ได้ตรวจสอบตามที่มีผู้ทักท้วงแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพียงผู้เดียวเป็นผู้กรอกข้อมูลผิดพลาดส่วนขั้นตอนในการเลือกตั้งอื่นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการหลังจากนั้นก็แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงและดำเนินการแก้ไขจำนวนบัตรเสียที่ปรากฏบนแผ่นป้ายรายงานผลการนับคะแนนให้ถูกต้องสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลกรอกข้อมูลผิดพลาดจริงจำนวนบัตรเสียจึงมีเพียง 2,234 บัตรเท่านั้นไม่ใช่ 7,229 บัตรส่วนภายใน60วันระหว่างรอกกต.ตรวจสอบผลคะแนนก่อนรับรองผลเลือกตั้งให้ผู้สมัครแต่ละรายนะครับถ้าพบการทุจริตทั้งก่อนการเลือกตั้งหรือระหว่างการเลือกตั้งกกต.ก็สามารถยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตโดยการแจกใบเหลืองใบส้มหรือยื่นให้ศาลดำเนินการแจกใบแดงใบดำแก่ผู้กระทำทุจริตได้สำหรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับมี168เรื่องเป็นเรื่องซื้อเสียง59เรื่องหลอกลวงใส่ร้าย58เรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ18เรื่องและเรื่องอื่นๆเช่นฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง33เรื่องครับวันนี้มีเรื่องว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับกำลังจะได้เป็นส.ส.อยู่แล้วแต่ว่าก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องลาออกนะครับโดยศาลได้สั่งจำคุกว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล2เดือนรอลงอาญา2ปีทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์12ชั่วโมงหลังกระทำผิดฐานเมาแล้วขับครับเจ้าตัวประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนมีคำพิพากษานะครับพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีนบุรี1นะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวนทีพัฒน์กุลเศรษฐสิริกุลเศรษฐสิทธิ์นะครับจำเลยต่อศาลอาญามีนบุรีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือขอเมาอย่างอื่นอาจเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522พรบรถยนต์พุทธศักราช2522ภายหลังจำเลยให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนตลอดข้อกล่าวหาเหตุเกิดเมื่อ16พฤษภาคม2566บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจแขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวในกทมโดยวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้66มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยคำฟ้องโจทก์ขอให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของจำเลยด้วยในชั้นพิจารณาจำเลยแถลงไม่ต้องการทนายความพร้อมให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลอาญามีนบุรีจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก2เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงอาญามีกำหนด2ปีให้คุมประพฤติจำเลยโดยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก4เดือนภายในเวลา1ปีกับให้จำเลยทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยและมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถของจำเลยเป็นเวลา6เดือนก่อนหน้านี้นายพิจารณ์ชาววัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนางสาวนทีพัฒน์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อเลยนะครับแถลงข่าวกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดฝ่าฝืนขับขี่รถยนต์เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาโดยนางสาวนทีพัฒน์ก็ประกาศลาออกจากการเป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่27ของพรรคก้าวไกลแต่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะครับซึ่งการลาออกในครั้งนี้ก็จะทำให้ไม่ได้เข้าไปร่วมโหวตร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมที่เธอได้ผลักดันมาโดยตลอดในนามพรรคก้าวไกลนะครับนายตำรวจที่เป็นอดีตสามีของนางสราวรัตน์หรือแอมถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำลายพยานหลักฐานหลังจากที่พบว่าเป็นผู้นำทรัพย์สินของผู้ตายไปซ่อนไว้ก่อนจะถูกส่งต่อไปให้กับเพื่อนสนิทของนางสราวรัตน์ที่เพชรบุรีซึ่งขณะนั้นเป็นตำรวจอยู่ในท้องที่เกิดเหตุย่อมทราบว่าทรัพย์สินผู้ตายเป็นของกลางกลับไม่นำมามอบให้พนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่าพันตำรวจเอกวิทูลก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับพันตำรวจโทวิทูลครับรังสิวุฒาพรอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสภ.บ้านโป่งราชบุรีและอดีตสามีของนางสราวรัตน์หรือแอมเข้ารับทราบข้อหาร่วมกันทำลายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนพบพยานหลักฐานที่เชื่อว่าพันตำรวจโทวิทูลเป็นผู้ก่อเหตุโดยข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มในวันนี้เกิดในท้องที่ที่พันตำรวจโทวิทูลเคยดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับซึ่งก็พบว่าพันตำรวจโทวิทูลนำกระเป๋าของนางสาวสิริพรหรือก้อยผู้เสียชีวิตไปซ่อนไว้ก่อนที่สุดท้ายจะถูกส่งไปที่นางสาวแก้วเพื่อนสนิทของนางสราวรัตน์ที่เพชรบุรีตำรวจได้คุมตัวพันตำรวจโทวิทูลมาที่ห้องประชุมก่อนที่จะพาไปขึ้นห้องสอบสวนชั้น3ของอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7โดยพันตำรวจโทวิทูลไม่ยอมตอบคำถามของสื่อมวลชนถึงการนำกระเป๋าของผู้ตายไปซุกซ่อนและส่งต่อไปเพื่อนของนางสราวรัตน์รวมทั้งการถูกเชิญไปพูดคุยกับนางสราวรัตน์ในเรือนจำหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวพันตำรวจโทวิทูลเข้าไปห้องสอบสวนทันทีซึ่งมีพนักงานสอบสวนกองของตำรวจภูธรภาค7และก็กองปราบนะครับร่วมกันสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก่อนจะปล่อยตัวกลับไปเนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสำหรับกำหนดการที่จะเข้าพบนางสราวรัตน์ที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อสอบปากคำวันพรุ่งนี้หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษเปิดเผยว่าต้องดูพยานหลักฐานสำนวนคดีของตำรวจภูธรภาค7ก่อนว่าจะมีส่วนไหนที่จะเข้าไปถามข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่ส่วนการให้การของนางสราวรัตน์ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อครับแต่ก็มีข้อเท็จจริงในเรื่องการที่ยอมรับว่านำไซยาไนด์ไปมอบให้ไม่เชื่อว่าจะนำไซยาไนด์มาจากนายแด้ตำรวจยืนยันว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับในเรื่องของกระเป๋าเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะเราก็สืบสวนได้อย่างนั้นนะอันนี้เป็นคำรับสารภาพเขามันก็ยิ่งตรงกับนะกับการสืบสวนและสอบสวนนะครับแล้วก็ตรงกับคำให้การของแก้วนะแก้วคืออย่างนี้การส่งเนี่ยมันมีคนโทรศัพท์ไปบอกแก้วแล้วนะว่าส่งอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวไปไล่ดูอีกทีทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การส่งทั้งหมดเนี่ยมันมีการวางแผนอยู่นะครับโดยแอมเนี่ยเป็นคนสั่งการให้ส่งนะวันนี้เขารับสารภาพก็ตรงที่เราสืบสวนสอบสวนเอาไว้แล้วนะครับขณะที่การสอบสวนแม่ของนางสราวรัตน์รวมไปถึงน้องสะใภ้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระเป๋าไปให้กับนางสาวแก้วในเบื้องต้นทั้งสองให้การว่าไม่ทราบว่าของภายในกล่องพัสดุคืออะไรจึงไม่มีส่วนรู้เห็นส่วนความคืบหน้าด้านการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากทางธนาคารจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนวันพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะชัดเจนมากขึ้นส่วนกรณีที่มีบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี 4-5 คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำในฐานะพยาน
ซึ่งสำนวนคดีจะสรุปสำนวนได้ในสัปดาห์หน้านะครับทั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน14คดีข้อหาพยายามฆ่าอีก1คดีโดยพบว่าแผนประทุษกรรมเหมือนกันทั้งหมดรวมถึงที่มาของแต่ละคดีว่ามีความเชื่อมโยงกันเพื่อส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องในชั้นศาลต่อไปนะครับรายงานพิเศษชุดเหตุเกิดจากหมอหลวงวันนี้จะพาทุกคนไปติดตามชีวิตของนักเรียนแพทย์แผนไทยในปัจจุบันที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการเรียนการสอนเหมือนในละครหมอหลวงหรือไม่เราได้รับคำยืนยันจากนักเรียนแพทย์นะครับแล้วว่าคล้ายกันชนิดที่ว่าบางอย่างยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงตอนนี้ติดตามในรายงานคุณธีรุดิมโรธรรมครับไอยอดถ้าสมุฏฐานมีกี่ประการ42ประการขอรับอันมีปัทวี20อาโป12วายโย6เตโช4ขอรับไอ้พุ่มการท่องท่าสมุฏฐาน42ที่ประกอบไปด้วยธาตุหลัก4ธาตุคือดินน้ำลมไฟของเหล่านักเรียนหมอในละครหมอหลวงนี้เป็นไปตามตำรับตำราที่สืบทอดต่อกันมาผ่านแผ่นจารึกและสมุดไทยจนปัจจุบันได้รับการเรียบเรียงขึ้นใหม่ในชื่อตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์โดยยังคงเนื้อหาสาระสำคัญเดิมที่ไม่ว่าแพทย์ไทยจากยุคไหนก็อ่านเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าแพทย์แผนไทยนะครับเรามีความเชื่อนะครับว่าทุกๆสิ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง4เป็นพื้นฐานคือได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าธาตุทั้ง4เนี่ยมันผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมนุษย์ก็จะเจ็บป่วยแต่ณในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ใช้ตำราเรียนนะครับการแพทย์แผนไทยเนี่ยอ้างอิงมาจากตำราในพระคลังหลวงหรือเขาเรียกว่าเป็นเวชศาสตร์ฉบับหลวงร.5น่าจะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันเพราะบอกว่าพอที่ทองอ้นเนี่ยเขาสมัยร.3ซึ่งมันก่อนสมัยร.5ที่จะมีการชำระตำราแพทย์เมื่อถึงช่วงเวลาปีการศึกษาที่4นักศึกษาแพทย์แผนไทยจะต้องลงตรวจคนไข้จริงร่วมกับอาจารย์หมอซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ร่ำเรียนมาใช้รักษาผู้ไข้ให้เหมาะสมตามอาการอาจารย์แพทย์แผนไทยวิชกรวงสุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกอธิบายว่าปัจจุบันแพทย์แผนไทยตามหลักสูตรอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งจะต้องศึกษา4ศาสตร์คือด้านเวชกรรมหรือการตรวจวินิจฉัยด้านหัตถเวชหรือการนวดด้านเภสัชกรรมหรือการปรุงยาและด้านผดุงครรภ์หรือการดูแลการตั้งครรภ์ซึ่งตอนนี้ก็มีการนำหลักสูตรของแพทย์แผนปัจจุบันมาประยุกต์เข้าด้วยกันปัจจุบันนี้นะครับทั้งการแพทย์แผนไทยก็ดีหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ดีนะครับในทุกๆวันนี้นะครับมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากมีการใช้แผนไทยแล้วก็มีแผนปัจจุบันนะครับเข้ามาผสมอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับแผนไทยประยุกต์เนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มันมากกว่าแผนไทยเฉยๆเพื่อให้องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับมันมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความที่ว่าเป็นสากลนะครับเพิ่มมากขึ้นนักเรียนแพทย์ที่นี่หลายคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากละครทองเอกหมอยาท่าฉลงที่ฉายก่อนหน้าหมอหลวงเมื่อ4ปีที่แล้วจนวันนี้พวกเขาได้ศึกษาศาสตร์ในแขนงเดียวกันแม้ช่วงแรกจะปรับตัวยากเพราะหลายอย่างจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบร่างกายไม่ต่างจากแพทย์แต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกดีใจที่ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยที่สามารถต่อยอดได้ในหลากหลายอาชีพพอเริ่มมาปี3ปี4ครับได้เห็นการรักษาของแพทย์แผนไทยได้เห็นโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตพวกยาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพพาชมสวนสมุนไพรพาชมโรงงานผลิตยาจึงทำให้แบบเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของแพทย์แผนไทยหรือแม้แต่เราได้เจอเคสคนไข้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราเห็นถึงว่าอ๋อแพทย์แผนไทยก็ไม่ใช่แบบเป็นหมอนวดนะหรือแบบไม่ได้รู้แค่สมุนไพรนะแต่สามารถรักษาโรคได้แบบหลายโรคเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั่วไปเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับที่หลายคนยังไม่รู้ดร.ชนิญญาชัยสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยเปิดเผยว่าโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความสำคัญในองค์ความรู้ที่สามารถนำยาไทยมาช่วยรักษาผู้ป่วยที่ล้นโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตอนนี้สถานะของแพทย์แผนไทยในสังคมไทยใกล้ที่จะเลือนลางแม้จะมีผู้ถือใบประกอบวิชาชีพมากถึง 60,000 รายแต่มีผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยจริงๆไม่ถึง 15,000 คนเท่านั้นเมื่อเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันที่มีถึงหลักแสนคนโดยต้องเริ่มจากการวางคุณภาพด้านการศึกษาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและใช้งบประมาณที่มีมาสนับสนุนการรักษาแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต้องปฏิบัติงานได้จริงต้องไม่แพ้แผนปัจจุบันเพราะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างหมอ1คนนะคะจบออกไปแล้วทำงานเป็นแต่แพทย์แผนไทยเองเนี่ยเหมือนเราจะละเลยเรื่องการปฏิบัติพอสมควรเพราะแต่ละสาขามันก็จะมีจุดที่ตัวเองแข็งและจุดที่ตัวเองอ่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุด
พวกเขาในฐานะแพทย์แผนไทยจึงอยากขอบคุณละครหมอหลวงที่ช่วยให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าหนึ่งของคนไทยว่าเกิดแต่ก่อนมองแบบผ้าๆตรงนี้ก็เริ่มแบบค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไกลอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องอาศัยการผลักดันทั้งส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพราะว่าอย่างน้อยครับคนที่เขาดูหมอหลวงอ่ะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อของเราสามารถรักษาโรคได้หลายโรคนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้แบบหลายคนมองแพทย์แผนไทยว่าอ๋อเป็นหมอนวดเป็นอ๋อนวดให้หน่อยสิแต่จริงๆคือแบบเฮ้ยเราสามารถรักษาได้หลายโรคไมเกรนเอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งเรื่องหมอหลวงครับทำให้แบบคนไทยทั้งประเทศหรือคนที่ดูอ่ะเขามองแพทย์แผนไทยได้กว้างขึ้นเห็นแพทย์แผนไทยได้แบบหลายมุมหลายแบบหลายแบบไม่ได้อยู่แค่หมอนวดอย่างเดียวครับน้องๆที่แบบว่าดูละครหมอหลวงอาจจะสนใจจริงๆนะคะสนใจจริงๆก็อาจจะสนใจมาสมัครแล้วก็เรียนลองเรียนดูอย่าลองเลยเรียนเลยดีกว่าค่ะเรียนเลยก็ได้ธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานฟุตบอลทีมชาติไทยเหลือ7คนนะครับแพ้อินโดนีเซีย2ประตูต่อ5ช่วงต่อเวลาพิเศษทวงคืนแชมป์ไม่สำเร็จนะครับติดตามไฮไลท์ของฟุตบอลรวมทั้งกีฬาอื่นๆกับคุณณัฐวัฒน์อิงคาวิธานสดจากกรุงพนมเปญครับคุณณัฐวัฒน์ครับขอบคุณครับคุณกิติครับผมสดอยู่ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญนะครับต้องบอกว่าวันนี้ฟุตบอลชายนัดชิงสุดดราม่าจริงๆด้านหลังของผมทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองแล้วก็ทีมชาติไทยก็ยังอยู่ในกลางสนามนะครับเมื่อครู่เพิ่งรับเหรียญรางวัลเสร็จกันไปเราไปดูไฮไลท์ฟุตบอลชายนัดชิงต้องบอกว่าวันนี้สุดดราม่ายิงกันถึง7ประตูไปดูกันครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศวันนี้ทีมชาติไทยในชุดน้ำเงินเจอกับอินโดนีเซียที่โอลิมปิกสเตเดียมนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียได้ประตูขึ้นนำจากลูกทุ่มไกลด้านข้างจังหวะสุดท้ายหม่งเข้าประตูไปให้อินโดนีเซียขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในช่วงท้ายครึ่งแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับบอลโยนยาวจากแดนของอินโดนีเซียบาบอลกระดอนตกพื้น1จังหวะแล้วก็เป็นนักเตะอินโดฉวยโอกาสกระดกบอลย้อยๆข้ามหัวผู้สาประตูโสพลวิทย์ช่วยให้อินโดนีเซียออกนำไทยในครึ่งแรก2ประตูต่อ0ลูก2ของอินโดนีเซียสำคัญนะครับได้มาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครึ่งหลังกลับมาเล่นกันใหม่ครับทีมชาติไทยค่อยๆทำเกมและสุดท้ายก็มาตีตื้น1ต่อ2จากลูกเตะมุมนะครับแล้วบอลเข้าหัวอนันต์ยอดสังวาลโขกตีตื้นให้กับไทยเป็น1ประตูต่อ2เราเริ่มมีความหวังแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นแต่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายปรากฏว่าแฟนบอลไทยได้เฮดังลั่นครับไทยตีเสมอ 2-2 นาทีที่97จากการยิงของยศกรบุรพากองหน้าวัยเพียง17ปีครับโอ้โหต้องบอกตอนนั้นไทยกลับมามีความหวังอย่างเหลือเชื่อนะครับตีเสมอได้ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับแต่ว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษแข่งขันได้ไม่นานอินโดนีเซียก็ฉกฉวยความผิดพลาดของไทยหลุดเข้าไปยิงประตูขึ้นนํา 3-2 อินโดตอนนั้นนํา 3-2 นะครับในช่วงต้นของช่วงการต่อเวลาพิเศษและมีเหตุการณ์วุ่นวายข้างสนามมีการปะทะคารมแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันมีจังหวะใบแดงครับผู้สาประตูสมภพวิทย์ของไทยวิ่งมามีเรื่องกับนักเตะอินโดโดนใบแดงขณะที่นักเตะอินโดก็โดนด้วยนะครับตอนนั้นไทยเหลือ10คนไทยเหลือ10คนแล้วตาม 2-3 ก็พยายามอย่างหนักครับแต่สุดท้ายทำไม่ได้แล้วก็ต้องมาเหลือผู้เล่น9คนโจนาธานเข็มดีโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกคนนะครับเป็นใบเหลืองแดงพอไทยเหลือ9คนมาโดนยิงประตูที่4ครับอินโดขึ้นนำไทย4ประตูต่อ2ต้องบอกว่าเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหนักหนาสาหัสของทีมชาติไทยมากครับเท่านั้นยังไม่พอทีมชาติไทยมาโดนใบเหลืองแดงไปอีกนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายเราเหลือแค่8คนแล้วก็โดนยิงประตูที่5อินโดนีเซียเนี่ยนำไทยห่างมากแล้วครับ5ประตูต่อ2ขณะที่ผู้เล่นไทยอีกคนนึงฉัตรมงคลบาดเจ็บต้องออกจากสนามแล้วมีการเปลี่ยนตัวแล้วเพราะเปลี่ยนตัวครบแล้วนะครับไทยเหลือแค่7คนนะครับสุดท้ายก็หมดปัญญาจะไล่อินโดนีเซียชนะไทยไปเด็ดขาด5ประตูต่อ2ไทย7คนได้ตำแหน่งรองแชมป์ส่วนอินโดนีเซียได้แชมป์ครั้งแรกในรอบ32ปีครับหลังจากครั้งสุดท้ายที่ได้เหรียญทองฟุตบอลชายคือ32ปีก่อนปี1991ก็ต้องบอกว่าหลังจบเกมผู้เล่นไทยก็เสียอกเสียดายนะครับแต่ว่าวันนี้สู้จนวินาทีสุดท้ายและเหลือแค่7คนในสนามครับไทยได้รองแชมป์ฟุตบอลชาย4เกมไปครับนี่คือไฮไลท์ที่เราเก็บมาให้ดูนะครับฟุตบอลเพิ่งจบไปเมื่อช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองจากเรื่องของฟุตบอลชายไปดูไฮไลท์กีฬาอื่นๆกันบ้างครับการแข่งขันแบดมินตันวันนี้ปรากฏว่านักกีฬาไทยชิงกันเองนะครับประเภทหญิงเดี่ยวสุพนิดาเกตทองชนะลลิตรัตน์ชัยวันสองเกมรวดทำให้แบดมินตันหญิงเดี่ยวของไทยป้องกันแชมป์4เกมไม่ได้เท่ากับว่าแบดมินตันคราวนี้2ทอง2เงินกับ3ทองแดงนะครับนี่คือแบดมินตันไปดูย้อนน้ำหนักกันบ้างครับย้อนน้ำหนัก
ดูอักษรใจดีแข่งขันรุ่นน้ำหนักมากกว่า71กิโลกรัมหญิงนะครับดูอักษรน้ำหนักรวมทำได้270กิโลกรัมได้เหรียญทองไปครองเท่ากับว่ายกน้ำหนัก4เกมคราวนี้ไทยทำตามเป้า2เหรียญทอง7เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงปิดท้ายกันที่คิกบ็อกซิ่งครับวันนี้แข่งขันต้องบอกว่าเป็นการชิงเหรียญรองสุดท้ายต่อจากฟุตบอลชายของเรานะครับคิกบ็อกซิ่งเราได้มา3เหรียญเงินนะครับกรกฎวิจิตนาวีประเภทไลท์คอนแทค63กิโลกรัมสิทธิโชคนาคสวัสดิ์และอีกคนหนึ่งก็คือธนพัฒน์ตอนโพสีนะครับคิกบ็อกซิ่งปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับได้ไป3เหรียญเงินกับ5เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขัน4เกมเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือประเทศไทยครับวันนี้ที่โรงแรมการ์เดนซิตี้ทั้งผู้ว่าและรองผู้ว่าของกรุงเทพชลบุรีและสงขลามาแถลงความพร้อมร่วมกันที่พนมเปญ นะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งต่อไปปี2025ยืนยันจะเป็น4เกมที่มีความสากลมากขึ้นจะมีกีฬาพื้นบ้านแค่4ชนิดกีฬาสำหรับ4เกม2025ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน9ถึง20ธันวาคมปี2025ครับผมสดอยู่ที่โอลิมปิกสเตเดียมนะครับก็เป็นอันว่าเหรียญรางวัลสุดท้ายที่ชิงชัยกันก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่รอแชมป์มา6ปีต้องรอต่อไปนะครับวันนี้เหลือแค่7คนแล้วก็แพ้อินโดนีเซียไป2ประตูต่อ5ก็คือเหรียญสุดท้ายของ4เกมนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีการแข่งขันจะเป็นพิธีปิดที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชนี่คือบรรยากาศสดทั้งหมดจากสนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญช่วงนี้กลับไปที่คุณกิติครับขอบคุณครับคุณณัฐวัฒน์ครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยช้างป่านะครับพลายมะม่วงกล้องวงจรปิดที่ปลวกแดงจังหวัดระยองบันทึกภาพไว้ได้ครับขณะที่ช้างป่าตัวนี้ออกมาเดินเล่นบนถนนและชุมชนที่อยู่ใจกลางตลาดของปลวกแดงอย่างสบายใจนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเขายดาและก็หน่วยกู้ภัยปลวกแดงก็ช่วยกันผลักดันจนออกนอกเขตเมืองได้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ